เอกทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับขอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการสองหุ้นช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณอภิชัยเรามานาชัยนะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Apple Wealth ครับคุณอภิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยครับตลาดพลิกกลับมาอีกด้านนึงแล้วฮะประเมินยังไงฮะครับก่อนไปดูที่สถานการณ์ที่วันนี้บวกกลับมาได้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่นี้ภาพโดยรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยทิศทางประเด็นในช่วงก่อนที่ตลาดปรับฐานลงมาเนี่ยมันก็มีความกังวลในเรื่องของทิศทางค่าเงินดอลลาร์นะครับที่แข็งค่าขึ้นนะครับก็ถ้าดูจากในส่วนของดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันก็วิ่งขึ้นไปก็คือเป็นดัชนีที่ใช้วัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับ6สกุลหลักเนี่ยมันก็วิ่งจาก90ต้นๆขึ้นมาจาก93ใช่มั้ยครับมันก็ส่งผลให้เงินสกุลอื่นรวมถึงเงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่ามันก็ยังทำให้แรงจูงใจเนี่ยในการถือครองถือทรัพย์เสี่ยงในตลาดเกิดใหม่เนี่ยมันไม่ค่อยมีมันก็ทำให้เกิดแรงขายนะครับเพียงแต่ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่รายงานกันเมื่อวานเนี่ยนะครับมันก็มีตัวเลขในส่วนของดัชนี CPI นะครับที่ใช้วัดเงินเฟ้อเดือนเมษายนก็ปรากฏว่ามันตัวเลขมันออกมาเนี่ยมันชะลอตัวลงกว่าที่คาดมันก็ทำให้ความกังวลอย่างน้อยในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับว่าจะขึ้น4ครั้งหรือเปล่าเนี่ยมันลดลงนะครับตรงนี้มันก็ทำให้ดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มอ่อนค่าลงมาด้วยแล้ววันนี้เราเห็นถ้าดูทิศทางค่าเงินบาทเทียบกับ US ดอลลาร์เนี่ยก็จะเห็นว่าค่าเงินบาทวันนี้มันก็แข็งค่าขึ้นนะครับตรงนี้มันก็ทำให้บรรยากาศในการซื้อขายวันนี้มันปรับตัวดีขึ้นนะครับเพราะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นการ cover short ด้วยนะครับแล้วปริมาณการซื้อขายเนี่ยหลังๆที่ปรับตัวลดในช่วงปรับตัวลดลงมาเนี่ยก็แรงขายโวลุ่มก็ไม่เยอะนะครับวันนี้ดีตัวกลับเนี่ยก็ต้องถือว่าบวกเยอะแต่ว่าโวลุ่มก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนกันนะครับมันก็ตลาดมันลักษณะมันเหมือนกับว่ามันก็ยังเป็นภาวะที่ไร้ทิศทางอยู่เพียงแต่ว่าช่วงที่ลงมาตลอดสัปดาห์เนี่ยมันก็มีในเรื่องของทิศทางข้างเงินกดดันนะครับแล้วก็ข้างเงินดอลลาร์เนี่ยถ้าที่ติดตามดูตัวดอลลาร์เด็กเนี่ยให้ติดตามในช่วงสั้นดูว่าถ้ามันหลุดแถวๆ92ลงมาได้เนี่ยต้องประเมินว่าน่าจะเป็นผลบวกนะครับกับอย่างน้อยๆข้างเงินบาทเนี่ยอาจจะกลับแข็งค่าขึ้นนะครับแรงกดดันในเรื่องของแรงขายจากฝรั่งตรงนี้มันอาจจะลดลงนะครับก็ดูตัวเลขตัวหลักก็92นะครับสำหรับดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับข้ามาดูในส่วนของปัจจัยนะครับวันนี้ถ้าดูเนี่ยหุ้นบ้านเราเนี่ยกลุ่มหลักๆเนี่ยกระจายบวกกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่มAOT ก็บวกนะครับกลุ่มสื่อสารก็บวกกลุ่มพลังงานก็ดันบวกขึ้นมานะครับตอนนี้ถ้าดูหลักๆเนี่ยกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยหลังจากปรับตัวลงมาแรงเนี่ยกระแสตอบรับในช่วงสัปดาห์เนี่ยในส่วนของกระทรวงการคลังนี่ก็มองไปที่การบังคับใช้ในส่วนของมาตรฐานบัญชีใหม่นะครับตัว IFRS 9เนี่ยก็มีการประเมินกันว่าถ้ารีบใช้เกินไปเนี่ยทางกระทรวงการคลังกลัวว่าในส่วนของนี่การปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยกลุ่ม SME เนี่ยมันจะไปผลักดันให้จะต้องมีภาระการสำรองเพิ่มแล้วมันจะไปแรงกดดันให้ดอกเบี้ยกู้เนี่ยสำหรับ SME เนี่ยมันอาจจะสูงนะครับก็เลยมีแนวทางให้ศึกษาว่าจะใช้ต้นปีหน้าเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีเกณฑ์ผ่อนผันยังไงหรือเปล่านะครับก็ทำให้วันนี้ในกลุ่มหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นKBank SCBนะครับหรือบิบตัวธนาคารกรุงเทพเนี่ยมันเริ่มมีแหล่งซื้อกลับเข้ามาเพราะว่าถ้าเลื่อนการบังคับใช้ไปอย่างน้อยเนี่ยไอ้เรื่องการกลับสำรองมาเป็นกำไรคงไม่เกิดนะครับแต่ว่ามันก็ลดแรงกดดันในเรื่องของการวางสต็อกเพิ่มในอนาคตก็อาจจะทำให้แนวโน้มกำไรในของกลุ่มธนาคารนี้เนี่ยไม่ถูกกดดันมากนะครับอันนี้กลุ่มธนาคารนี้มันก็เริ่มมีปัจจัยบวกเข้ามานะครับซึ่งต้องติดตามประเด็นนี้ดูว่าในที่สุดแล้วผลมันออกมายังไงนะครับซึ่งในเรื่องของมาตรฐานบัญชีใหม่เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เองเนี่ยเขาให้คอมเมนต์นะเขาบอกว่าไอการที่ไปการสำรองตามระยะสั้นเพิ่มตามทิศทางตลาดนี่เขาบอกมันทำให้ตลาดให้คือพูดง่ายๆคือว่ามันทำให้กำไรนี่มันเหวี่ยงแล้วมันอาจจะดูไม่สะท้อนธุรกิจที่แท้ที่แนวโน้มกำไรที่แท้จริงของธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของ
ตัววอร์เรนบัฟเฟตต์เองที่มองว่าเขาก็ดูเหมือนเขาก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับในตัวมาตรฐานบัญชีใหม่ตรงนี้เท่าไหร่นะครับในกลุ่มอื่นเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนใหญ่ๆที่ทยอยออกมาก็ต้องถือว่าส่วนใหญ่ก็ตามคาดหรือดีกว่าคาดเล็กน้อยนะครับอย่างแอดวานเนี่ยวันนี้ออกมาก็ดีกว่าคาดก็ดีกว่าที่ตลาดคาดปตท.ปตท.ก็ถือว่าออกมาตามคาดนะครับถึงแต่ว่าตัวเลขถ้าเทียบเยอะๆเนี่ยมันก็ชะลอตัวลงนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเราก็ต้องถือว่าผลประกอบการโดยรวมเนี่ยมันก็ยังเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนที่ทางราคาครับกลับมาเรื่องหุ้นครับคุณอภิชัยวันนี้เวลาเราน้อยจริงๆคืออย่างนี้ควรจะเอาคืนไหมแล้วมองประเมินสัปดาห์หน้าเป็นยังไงต้องประเมินอย่างนี้ครับต้องประเมินว่าทิศทางการฟื้นตัวเนี่ยต้องมองว่าหนึ่งก็คือหนึ่งดัชนีบ้านเราเนี่ยระดับตรงนี้ต้องถือว่าไม่ถูกก่อนนะครับจริงแต่ว่าช่วงสั้นอาจจะแกว่งตัวรอประเมินปัจจัยในเรื่องของทิศทางการเมืองที่มันน่าจะเริ่มมีผลชัดขึ้นในช่วงพฤษภามิถุนายนนะครับกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนก็พูดง่ายคือดอลลาร์ไม่ได้แข็งค่ามากเกินไปเนี่ยแล้วก็ในเรื่องอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐไม่ได้เป็นแรงกดดันเยอะเนี่ยก็ประเมินว่าดัชนีความผันผวนในเชิงลบเนี่ยในช่วงสัปดาห์หน้าน่าจะลงโอกาสที่ดัชนียังฟื้นตัวต่อเนี่ยมีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่ากรอบการเคลื่อนไหวกลับไปเนี่ยกรอบผลเนี่ยบริเวณถ้ายังดีสุดเนี่ย 1,790 เนี่ยคิดว่าคงยังไม่ผ่านนะครับงั้นกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยในช่วงนี้ก็คงต้องเป็นลักษณะลงเลือกซื้อนะครับถ้าเสี่ยงไหนก็ขายไปก่อนเพราะกรอบการเคลื่อนไหวที่เราคาดว่าตลาดมันคงยังเป็นกรอบการผันผวนสั้นๆอยู่นะครับครับครับเอาละครับชัดเจนครับขอบคุณมากคุณอภิชัยครับครับครับสวัสดีครับพักสักครู่นะฮะช่วงหน้าผมกลับมาสรุปให้ฟังนะครับถึงทิศทางและประเมินยังไงสัปดาห์หน้าสักครู่กลับมาครับ